ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะทีเดียวเพราะว่ากำลังมีการจัดงานมหกรรมการลงทุน SET in the City ประจำปี 2019 นะครับปีนี้เขาใช้คอนเซปต์งานว่าเลือกสร้างความมั่งคั่งในแบบที่ใช่สไตล์คุณงานจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนและถ้าหากคุณผู้ชมต้องการจะหากองทุนรวมเพื่อลงทุนปีนี้เนี่ยนะครับมีกองทุนอะไรใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆมาตอบโจทย์การลงทุนหรือเปล่าไปพูดคุยกันกับคุณวศินทร์ วณิชวรนันท์นะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารของบลจ.กสิกรไทยและเป็นนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงงาน SET in the City ปีนี้ 2019 มีอะไรน่าสนใจบ้างภาพรวมๆแล้วจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนยังไงบ้างครับปีนี้นะครับในรูปแบบของงานเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในการให้คำตอบที่เป็นแนวเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอย่างเช่นคำว่าไลฟ์สไตล์และก็ไลฟ์สเตจของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในงานนะครับนอกจากจะได้รับการอัปเดตได้ข้อมูลใหม่ๆว่าในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้เราจะทำยังไงได้บ้างนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือว่าคำตอบต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเอียงไปทางเฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคลมากขึ้นผมก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้เข้ามาสนใจเนี่ยเข้ามาร่วมในงานนี้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ลงทุนจนเชี่ยวชาญแล้วไปได้หมดเลยใช่ครับไม่ว่าคนที่จะไม่เคยลงทุนมาก่อนเลยนะครับเพิ่งเริ่มลงทุนนิดๆหน่อยๆนะครับหรือคนที่บางคนรู้สึกลงทุนไปแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกเริ่มเสี่ยงเกินไปอยากจะได้คำตอบที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยวิ่งเข้ามาในงานนี้ได้เลยซึ่งก็ย้ำนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานนะครับจัดไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับเรียนเชิญได้ที่ Royal Paragon Hall เลยผมถามเจาะลึกลงไปครับสำหรับในส่วนของกองทุนรวมปีนี้จะมีอะไรพิเศษหรือว่าน่าสนใจเป็นพิเศษบ้างครับเราต้องมองจากสภาพเศรษฐกิจก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วครับว่าเรามีปัญหาเรื่องที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือเรื่อง Trade War ใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นอย่างไรได้บ้างระหว่างจีนกับอเมริกาเองผลกระทบที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราจะเห็นเรื่องของปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าอย่างซาอุอิหร่านหรือแม้กระทั่งฮ่องกงนะครับผลเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลยังไงกับระบบเศรษฐกิจบ้างนะครับอันนั้นอันหนึ่งอันที่2เนี่ยครับผมคิดว่าจะมีประโยชน์มากถ้าเราเห็นลักษณะกองทุนที่ออกใหม่ๆในปีนี้นะครับผู้จัดการกองทุนหลายๆบลจ.ที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยรวมทั้งได้ร่วมงานด้วยนะครับก็ออกจากกองทุนในรูปแบบที่ตอบรับไปกับอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับเริ่มง่ายๆนะครับอย่างกองทุนที่เป็นกองทุนประเภทความเสี่ยงต่ำๆครับตอนแรกเนี่ยอาจจะมีการมุ่งเน้นในเฉพาะในประเทศเขาเรียกว่า investment grade คือ credit grade เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปในหลากหลายประเทศมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นเป็นการกระจายจำนวนประเทศแต่เครดิตยังดีอยู่ขยับขึ้นมานะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเขาเรียกว่ากองที่เป็น multi asset คือความหลากหลายในสินทรัพย์หรือบางครั้งก็เราเรียกว่า balance fund นะครับรูปแบบตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกว่าเดิมนิดนึงคือเขาจะพยายามทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้ผลตอบแทนเนี่ยสม่ำเสมอที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบกองทุนก็อาจจะเป็นคำตอบได้ในตัวเองได้เหมือนกันนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนี่ก็อาจจะก้าวหน้าขึ้นไปอีกในขั้นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าตอบรับกับกระแสเมกะเทรนด์ของโลกอย่างเช่นกองที่เป็น ESG นะครับจะเป็นลักษณะก็คือ E ก็คือ environmental social แล้วก็ governance นะครับก็ลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะที่ ESG ดีๆหรือเป็นลักษณะ Impact Investing ที่ทำให้เกิด positive impact กับการสมดุลของโลกที่ดีขึ้นอันนี้คือเป็นกองใหม่ๆก็จะเป็นโอกาสดีนะครับที่ผู้สนใจจะได้เข้ามาอันนั้นคือลักษณะของกองทุนอันที่2นี่ก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะคนที่เคยลงทุนไปแล้วนะครับแล้วก็คิดจากลงทุนเป็นลักษณะที่เป็น portfolio นะครับก็คือว่าซื้อหลากหลายกองทุนนะครับการแบ่งตรงนี้ก็จะมีแบ่งในลักษณะเป็นความเสี่ยงเป็นลักษณะของไลฟ์สไตล์หรือเป็นช่วงอายุของผู้ลงทุนเองนะครับก็จะมีความสอดรับมากขึ้นอยากจะรู้อย่างไรเป็นวัยรุ่นกำลังจะเริ่มลงทุนคนที่ลงทุนไปแล้วฉันจะซื้ออะไรเข้ามาเพิ่มเติมดีตรงนี้จะได้คำตอบนะครับอันนั้นก็ข้อ2นะครับข้อ3ก็นะครับก็ตอนนี้ก็มีช่องทางที่เปิดรับมากขึ้นเป็นแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งหลากหลายคนเนี่ยก็จะพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้ทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีตัวช่วยต่างๆที่ทำให้การลงทุนเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการเข้าถึงหลายๆคนก็จะบอกว่าเวลาจะลงทุนกองทุนทีนะฉันจะต้องกำเงินไปเยอะๆจริงๆตอนนี้เนี่ยผมก็เห็นบางบลจ.นะครับก็500 บาทก็ซื้อได้ตอนนี้ขยับมา1 บาทก็ซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่า การลงทุนเนี่ยจะมีข้อจำกัดอีกต่อไปละก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาลงทุนกันแล้วก็ไปที่งานนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหลายคนที่ดูรายการเราอยู่อาจจะเป็นมือใหม่ในเรื่องของการลงทุนอาจจะยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะเริ่มต้นซื้อกองทุนรวมอย่างไรดีที่เราบอกว่าไลฟ์สเตจเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวกำหนดแนวทางคร่าวๆในการลงทุนอยากให้คุณวสินช่วยขยายความหน่อยครับยกตัวอย่างนะครับเพิ่งจบมาทำงานแต่เดี๋ยวนี้ต้องเรียกวัยรุ่นนะผมรุ่นหลังๆแล้วนะครับก็บอกอย่างนี้ก็แล้วกันคือถ้านักลงทุนเนี่ยเป็นวัยรุ่นจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถรับความเสี่ยงได้เยอะคือมีศักยภาพที่จะลงทุนและให้ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีได้เยอะนะครับแต่หลายคนก็อาจจะไม่กล้ายกตัวอย่างเหมือนกับคนที่มีศักยภาพที่จะวิ่งมาราธอนได้แต่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเราก็โอเคเราอาจจะไม่ฝึกมาราธอนทีเดียวก็เหมือนกับการลงทุนก็อาจจะยังไม่ลงทุนในตราสารทุนสักทีเดียวเราอาจจะลงทุนในตราสารหนี้เบื้องต้นก่อนเพื่อจะเกิดความเข้าใจแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปหรือบางคนผมพร้อมแล้วที่อยากจะลงทุนแบบรับความผันผวนได้สูงแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีก็เข้าไปในตราสารทุนได้เลยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยน่าจะได้ประสบการณ์เหล่านั้นออกไปมากกว่าที่จะได้ประสบการณ์ที่คล้ายๆเดิมคือเข้ามาปุ๊บเอากองนี้ไปเอากองนั้นไปเอากองนั้นไปนะครับน่าจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็น personal life เป็นไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับแต่ละคนมากขึ้นเพราะว่าเราแต่ละคนเขาก็มีความแตกต่างกันใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราไปที่งานแล้วเราก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของแต่ละบูธก็ได้ใช่ครับให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมเนี่ยนะฮะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งสามารถเข้าไปบูธของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นะครับว่าฉันเนี่ยนะอยากจะเริ่มลงทุนฉันอยากจะได้อะไรยังไงได้บ้างเนี่ยช่วยตอบให้ฉันทีก็อาจจะเป็นข้อมูลกลางๆนะครับที่ให้เริ่มต้นได้แล้วอย่างทางบลจ.กสิกรไทยปีนี้เตรียมอะไรไปครับปีนี้นะครับก็เราก็มองเรื่องของอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะครับก็เกือบทั้ง4ข้อเลยละครับที่เล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นตัวกองทุนเองให้มันเป็นตัวเขาเองเป็นโซลูชันนะครับหรืออยากจะได้เป็นพอร์ตเพราะหลายๆคนเริ่มลงทุนไปละแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดีตัวแอปพลิเคชันเราก็มี KMI Fund นะครับซึ่ง KMI Fund เองเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากกลต.ว่าเป็น Wealth Advisor ในรูปแบบหนึ่งของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบาทหนึ่งก็ลงทุนได้แล้วลงทุนเนี่ยก็คือซื้อ Set 50ลงทุนใน Set 50ซึ่งก็เราก็มองว่าเป็นการลงทุนเริ่มต้นสำหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์เหตุผลที่เราเลือก Set 50เนี่ยนะครับก็คือว่าในตลาดหุ้นเนี่ยหรือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีหุ้นประมาณ 600-700 ตัวบางครั้งเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะไม่แน่ใจว่าผู้จัดการกองทุนจะตัดสินใจได้ดีหรือเปล่าโดยปกติเนี่ยหุ้น50ตัวที่เขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยมักจะเป็นหุ้นที่ดีที่สุดใช่ไหมครับในตลาดก็คือหุ้นเหล่านี้เราก็เลือกให้ว่าเป็นการลงทุนเบื้องต้นสำหรับนักลงทุนทั่วไปซึ่งก็น่าจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะปลอดภัยและเหมาะกับมือใหม่มากบาทหนึ่งก็ลงได้สุดท้ายครับอยากให้ทางคุณวสินช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยครับว่าใครสนใจในเรื่องของการลงทุนทุกวันนี้การลงทุนจำเป็นกับชีวิตของพวกเราอยู่แล้วเนี่ยอยากให้เชิญไปที่งานนี้ครับคือตอนนี้หลายคนก็กังวลมากว่าตลาดดูมันไม่เอื้อเลยนะว่าความผันผวนมีเต็มไปหมดเลยแต่การลงทุนเป็นการมองอนาคตนะครับผู้จัดการกองทุนเองก็มองอนาคตคนที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็มองอนาคตการปรับตัวในอนาคตมันถูกสะท้อนในมูลค่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นการลงทุนตอนนี้เนี่ยมันการสะท้อนมูลค่าในอนาคตอยู่แล้วผมอยากจะให้มองอย่างนั้นนะครับความเสี่ยงต่างๆโอกาสที่มันจะลงอะไรเนี่ยมันถูกสะท้อนไปแล้วถ้าเราไม่ลงเลยเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยเราปล่อยให้โอกาสมันผ่านเลยไปนะครับเช่นเราไปลงทุนตอนที่มันเริ่มขยับคือยื่นขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะพลาดโอกาสการลงทุนที่ดีไปจังหวะตอนนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ก็ควรจะเข้ามาได้เริ่มเข้าค่อยๆเข้ามานะครับไม่จำเป็นจะต้องไปรอให้ว่าทุกอย่างมันดูบวกแต่จริงๆการลงทุนที่ดีเนี่ยเป็นการลงทุนสม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับที่เป็นการกระจายสินทรัพย์ในหลากหลายสินทรัพย์มากกว่าครับก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับมางาน SET in the City ประจำปี 2019 นี้นะครับจัดงานที่ Royal Paragon Hall ชั้น 5 นะครับเรียนเชิญได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับและวันเสาร์นะครับรายการของเราจะไปจัดสัมมนาที่งาน SET in the City ด้วยตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนถึงบ่าย 2 โมงใครที่สนใจทั้งเรื่องของหุ้นกองทุนแล้วก็ประกันนะครับจะมีผู้รู้มาให้ความรู้กันไปพบกันได้ในงานนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณวสินครับครับพักผู้เดียวกลับมาช่วงหน้าติดตามรายการต่อครับ